ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่53จากตอนที่แล้วพระนางอุทุมพรเทวีทรงทราบว่าพระราชาทรงกลิ้วเพราะไม่ทรงเชื่อว่าจะเป็นจริงตามที่พระนางทูลตอบพระนางจึงรีบทูลยืนยันด้วยพระสุรเสียงสั่นเครือว่าที่หม่อมฉันกราบทูลมานี้นะเป็นความสัตย์จริงควรมิควรแล้วแต่พระองค์จะทรงพระกรุณาเถิดพระราชาแม้จะได้สดับคำยืนยันก็มิได้ทรงเชื่อกลับทรงกลิ้วหนักยิ่งขึ้นถึงกับตรัสขู่เอาชีวิตว่าเธอน่ะอย่ามาปิดบังเราเลยจงรีบบอกเรามาตรงๆมิเช่นนั้นเราจะฟันเธอให้ตายซะเดี๋ยวนี้แหละตรัสพลางเอื้อมจับพระแสงดาบทำราวกับจะทรงฟันพระนางให้สิ้นพระชนจริงๆพระนางอุทุมพรเทวีทรงตกพระทัยยิ่งนักพระวรกายสั่นเทารีบทูลอ้อนวอนว่าหม่อมฉันน่ะขอยืนยันในสิ่งที่ได้กราบทูลไปแล้วขอพระองค์ได้โปรดตรัสถามราชบัณฑิตทั้งหลายดูเถิดท้าวเธอจึงทรงวางพระแสงดาบลงตรัสถามอาจารย์เสนกะว่าที่พระนางกราบทูลนั้นน่ะจะเป็นไปได้หรือส่วนท่านเสนกะก็กราบทูลคล้อยตามพระราชอัธยาศัยว่าข้าพระพุทธเจ้ามิได้ปรงใจเชื่อเลยพระเจ้าค่ะแต่ก่อนที่เท้าเธอลงดาบนั้นก็พลันทรงหันพระพักมาถามมโหสถบัณฑิตมโหสถบัณฑิตครั้นได้โอกาสจึงรีบกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้านะเชื่อว่าพระนางกล่าวคำสัตย์จริงพระพุทธเจ้าค่ะมหาสมุทรฝั่งโน้นห่างไกลจากมหาสมุทรฝั่งนี้ฉันใดคนกาลกันนี้แม้จะได้นางผู้มีสิริมาก็ไม่อาจจะรักษาไว้ได้ย่อมพรากจากกันไปไกลฉันนั้นพระพุทธเจ้าค่ะครั้นพระราชาได้ทรงสดับคำกราบทูลของมโหสถเช่นนั้นก็ทรงประจักษ์แจ้งถึงความจริงว่าระหว่างสิริกับกาลกนีย่อมจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เป็นเหตุให้ความคลางแคลงสงสัยที่มีอยู่ในพระหฤทัยพลันมาลายสิ้นไปแม้นความพิโรธที่แผดเผาพระหฤทัยของเท้าเธอเมื่อสักครู่ก็ดับสนิทลงในทันทีดุดกองเพลิงที่ลุกโชนถูกน้ำเย็นราดรดลงฉะนั้นพระมหากรุณาธิคุณที่เคยมีต่อพระนางอุทุมพรก็หลั่งไหลเข้ามาแทนที่เต็มพระหฤทัยดังเดิมและยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านักเท้าเธอจึงทรงหันมาปลอบพระนางทรงเฉยพระพักของพระนางขึ้นแล้วตรัสว่าเจ้าอย่ากันแสงไปเลยน้องรักพี่เชื่อแล้วว่าเจ้าน่ะพูดความจริงคำกราบทูลในครั้งนั้นทำให้เท้าเธอทรงโปรดปรานมโหสถยิ่งขึ้นไปอีกถึงกับออกพระโอษฐ์ชื่นชมว่าพ่อบัณฑิตเอ๋ยหากแม้นไม่มีเธอเสียแล้วนี่เห็นทีว่าวันนี้เราคงต้องพลัดพรากจากนางแก้วเป็นแน่ตรัสดังนี้แล้วก็พระราชทานทรัพย์แสนกหาปณะให้มโหสถเป็นเครื่องบูชาฝ่ายพระนางอุทุมพรเทวีทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะแทนคุณของมโหสถบัณฑิตให้สมกับที่ได้ช่วยชีวิตพระนางไว้จึงได้กราบทูลพระราชสวามีว่า
ข้าแต่ทูลกระหม่อมหม่อมฉันได้ชีวิตคืนมาเนี่ยเพราะอาศัยมโหสถบัณฑิตโดยแท้มโหสถน่ะนับว่าเป็นผู้ทำคุณแก่หม่อมฉันไว้มากเพื่อแทนคุณในครั้งนี้หม่อมฉันจึงใคร่ขอพระราชทานพรแต่งตั้งมโหสถไว้ในฐานะน้องชายของเกล้ากระหม่อมเถิดเพคะพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงยินดีพระราชทานพรแก่พระนางว่าดีละนางผู้เป็นสีแห่งวิเทหรัตเราน่ะให้พรนี้แก่เธอครั้นพระนางอุทุมพรได้รับพรที่ทรงขอแล้วก็ยิ่งทรงโสมนัสยินดีเป็นล้นพ้นจึงกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะหม่อมฉันใกล้จะทูลขอพระราชทานพรจากพระองค์อีกสักข้อจะได้หรือไม่เพคะนางผู้เป็นที่รักทำไมเราจะให้เธอไม่ได้ล่ะเธอประสงค์สิ่งใดก็จงขอมาเถอะเท้าเธอตรัสด้วยพระสุรเสียงอ่อนหวานลำดับนั้นพระนางจึงตรัสขอพรอีกข้อหนึ่งว่านับแต่วันนี้ไปหากหม่อมฉันได้โภชนะใดที่มีรสอร่อยหม่อมฉันก็จะแบ่งให้มโหสถผู้เป็นน้องชายได้บริโภคด้วยและเมื่อหม่อมฉันประสงค์จะส่งสิ่งใดไปให้น้องชายแม้จะเป็นเวลาดึกดื่นค่ำคืนสักเพียงไรเนี่ยก็ขอให้หม่อมฉันสามารถส่งไปได้ตามความปรารถนาทุกเวลาเธอเพคะเท้าเธอก็ทรงพระราชทานให้ตามที่พระนางทูลขอทุกประการฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากมายถึงเพียงนี้จึงได้รีบน้อมถวายบังคมแทบพระบาทของเท้าเธอกราบทูลว่าขอเดชะเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมพระพุทธเจ้าค่ะนับแต่นั้นเป็นต้นมามโหสถบัณฑิตจึงไม่โดดเดี่ยวอยู่ในราชสำนักอีกต่อไปแต่ถูกยกไว้ในตำแหน่งกนิษฐภาดาของพระนางอุทุมพรเทวีพระอัครมเหสีของพระเจ้าวิเทหราชพระนางทรงให้ความรักความเมตตาคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูมโหสถดุจมโหสถเป็นน้องชายแท้ๆของพระนางเองแม้มโหสถก็ให้ความเคารพพระนางเหมือนพี่สาวร่วมอุทธรเช่นกันนับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าวิเทหราชก็มิได้ทรงมั่นใจในปรีชาญาณของท่านอาจารย์เสนกะเหมือนเช่นแต่ก่อนด้วยยังทรงระลึกเสมอว่าท่านอาจารย์เสนกะนี้เองแหละที่เป็นต้นเหตุให้ทรงเข้าพระทัยพระนางอุทุมพรผิดไปทั้งที่พระนางเป็นผู้กล่าวพระวาจาสัตย์ท้าวเธอทรงดำริในพระทัยว่าราชบัณฑิตของเราน่ะมีอยู่ถึง5คนก็ในบรรดาราชบัณฑิตเหล่านี้น่ะยังจะมีใครบ้างไหมหนอที่สอว่ายังเป็นผู้ขลาดเขลาเบาปัญญาหากแม้นมีอยู่นี่เราก็จะขับออกไปจากราชสำนักในทันทีเพราะบุคคลผู้มีปัญญาพร่องดุดหม้อน้ำที่คว่ำแล้วถึงจะมีหยาดน้ำติดอยู่บ้างแต่ชื่อว่ามีก็เหมือนไม่มีครั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริเช่นนี้แล้วจึงทรงรอคอยโอกาสที่จะทดสอบปัญญาของเหล่าราชบัณฑิตผู้ใกล้ชิดพระองค์โดยทั่วกันกระทั่งวันหนึ่งท้าวเธอก็สามารถหาเงื่อนมาผูกเป็นปัญหาได้อย่างแยบยนต์
เรื่องนั้นมีอยู่ว่าวันหนึ่งท้าวเธอเสวยพระกระยาหารเช้าแล้วก็เสด็จดำเนินไปมาอยู่ระหว่างพื้นยาวของพระมหาปราสาททรงหยุดยืนอยู่บริเวณเฉลียงแล้วทอดพระเนตรออกมาทางช่องพระแกลตรงออกไปยังผนังพระมหาปราสาทอีกฟากหนึ่งทันใดนั้นเท้าเธอก็ทรงแลเห็นแพะกับสุนัขยืนแนบชิดกันดูท่าทางมันสนิทสนมกลมเกลียวกันดุจมิตรที่รักใคร่กันมาช้านานเท้าเธอทรงสังเกตอากัปกิริยาของสัตว์ทั้งสองแล้วก็ทรงแปลกพระทัยยิ่งนักเพราะธรรมดาแพะกับสุนัขย่อมเป็นอริกันไม่มีทางที่จะเป็นมิตรกันได้เลยแต่แพะกับสุนัขคู่นี้นะกลับมาเป็นมิตรชิดชอบกันได้แต่จะเป็นด้วยสาเหตุอันใดนั้นเท้าเธอก็ยังไม่ทรงทราบแน่ชัดเท้าเธอทรงกระหยิ่มในพระทัยว่าเหตุการณ์ที่เรายังไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นแล้วในวันนี้ดีละเราจะนำเงื่อนนี้น่ะผูกเป็นปริศนาไปถามราชบัณฑิตทั้งหลายคราวนี้ก็จะได้รู้ทั่วกันว่าใครเป็นผู้ฉลาดใครเป็นผู้ขลาดเขลากว่ากันแต่ว่าปัญหาระหว่างแพะกับสุนัขในครั้งนี้จะมีเงื่อนอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป